สวัสดีครับสวัสดีครับผมกำลังจะสวัสดีครับผมถ่ายทอดสดผ่าน Twitter @ไตร333แล้วก็ Periscope นะครับสวัสดีทุกท่านยามเช้าในวันอังคารที่15พฤศจิกายนครับผมกำลังจะเดินไปทานอาหารเช้าครับที่ร้านอาหารตามสั่งในหมู่บ้านครับเรียกว่าร้านลุงดำนะครับมื้อเช้าในวันนี้ก็กะจะเป็นผัดพริกเนื้อนะครับใส่ผัดพริกเนื้อทานกับไข่ดาวนะครับเดี๋ยวก็ไปดูบรรยากาศร้านลุงดำนี่ก็เป็นถนนผ่านหน้าหมู่บ้านนะครับร้านลุงดำก็จะมีร้านขายขนมขายผลไม้อยู่เป็นดีพี่นวลคุณป้าสวัสดีครับโอ้นี่ทำข้าวต้มมัดคุณป้าทำเองบ่อยๆที่มีก็ไม่แพ้ใครโอ้โหเนี่ยฮะนี่คุณป้าทำข้าวต้มมัดทำเองมีส้มโอด้วยขายส้มโอกล้วยมะเมียวมะเมียวขายไงอ่ะพี่50มะเมียวมะเมียวจากไหนครับต้นไหนต้นไหนอ่ะเหรอเอาไว้ให้ผมเอาให้ผมขายโล50ใช่ไหมเอาโลนึงเอานุ่มๆลงไปไปถามที่วัดนุ่มๆมาถึงร้านลุงดำแล้วครับบรรยากาศร้านลุงดำเนี่ยร้านลุงดำที่ผมฝากท้องไว้ประจำสวัสดีครับคุณป้าสบายดีนี่แฟนลุงดำครับคุณป้าอ่ะใส่บาตรหน่อยใส่บาตรด้วยคาราบาวแดงจ้าขอบคุณค่ะขอให้อายุมั่นฝันยืนอย่าเจ็บอย่าจนโอ้โหขอบคุณนะขอบคุณฮะนี่น้องแม็กมือทงก๋วยเตี๋ยวแต่เดี๋ยวผมจะพาไปนี่ฮะพี่นวลตำสั่งมีหลานแกมาอยู่ด้วยบรรยากาศยามเช้าสวัสดีครับพี่นวลพี่นวลวันนี้เอาโอ้โหดูฮะเนี่ยร้านตำสั่งเป็นไงเยี่ยมไหมอันนี้อะไรเนี่ยกะเพราลูกมิตรโอ้โหกะเพราลูกมิตรของใครของลูกค้าเฮ้ยเจ๋งอ่ะเอาด้วยไหมล่ะไม่เอาผัดพริกเนื้อผัดพริกเนื้อไข่ดาวพริกไหนพริกตำพริกแกงพริกหยวกพริกไงพริกหยวกใส่หอมด้วยนะนี่ฮะดูไข่ดาวต้อง2เตาครับ2เตาใส่ตูดนะคะเนี่ยกะเพรารวมมิตรมีอะไรบ้างเนี่ยหมูไก่กุ้งปลาหมึกหมูไก่กุ้งปลาหมึกครับใครอยากจะสั่งตามได้จริงๆก็ใส่หมูกรอบเข้าไปด้วยก็ได้นะครับเนี่ยสดๆเลยวางยังไม่ได้แกะเลยนี่กะเพราอะไรกะเพราสดนะฮะพี่นวลโลเท่าไหร่เนี่ยตอนวันนี้โลละ70โลละ70ครับกะเพราวันนี้โลละ70ไปปลูกกะเพราดีกว่านะไปปลูกกะเพราดีกว่าครับก็ขอบคุณที่ติดตามผ่านทาง Periscope นะครับเดี๋ยวจะไปโพสต์ใน Facebook ต่อขอบคุณครับ